อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะค่ะณเกศรินทร์ชัยเฉลิมพลค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเปิดรายการมาด้วยความรีแลกซ์สบายๆนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นการเปิดสัปดาห์ที่หลายๆคนบอกว่าอากาศดีเหลือเกินฝนตกบางพื้นที่ฝนตกนะคะบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าอากาศเย็นลงก็ต้องบอกแบบนี้เลยเราก็ทำใจให้สบายสบายตามอากาศแล้วกันค่ะ อย่าไปร้อนเนื้อร้อนใจตามนะคะถ้าร้อนตามเนี่ยความเครียดจะเกิดขึ้นและเราจะอยู่กันยากขึ้นถูกต้องไหมคะแม่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะแนทเกศรินทร์เป็นคนหนึ่งที่ใจร้อนมากแม่เนี่ยไม่อยากอยู่ใกล้เธอเลยทำไมเธอชอบวางระเบิดชอบแบบว่าเวลาอยู่ใกล้ๆเนี่ยแนทก็โกรธโกรธเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะใช่ค่ะคือจะไม่เข้าใจแล้ววันดีคืนดีนะคะแนทเกศรินทร์เนี่ยก็เอาอาวุธค่ะมาปาคนอื่นมาเควี้ยงใส่คนอื่นบ้างหรือไม่ก็ปืนเนี่ยมายิงคนอื่นทำไมแนทเกศรินทร์เป็นคนแบบนี้อะคะแม่ค่ะปืนที่หนูชอบใช้เนี่ยมันคนละปืนกับที่แม่หมายถึงนะคะปืนที่หนูชอบใช้คือปืนอะไรคะปืนที่มันแบบต้องขัดลำกล้องอะค่ะคุณแม่ปืน M16 ปืน M16 หรือไม่ก็ไรเฟิลจริงค่ะใช่ไหมคะแม่ค่ะไม่ใช่ชอบปืนอะไรหนูชอบปืนที่มันพิ้วพิ้วน้ำเด้งได้แม่ปืนฉีดน้ำอะหรอไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนฉีดน้ำด้วยไรดิงสาสิปืนนั้นน่ะมันเป็นปืนที่แข็งได้และปืนที่อ่อนได้ในเวลาเดียวกันน่ะหรอคะมันก็ต้องปืนที่หนูชอบมันก็จะต้องชักได้ด้วยปืน52มม หรือปืน56มมคะลูกบอกแม่ก่อนคุณแม่เป็นปืนแบบไหนกันแน่เป็นปืนที่ผู้หญิงก็ชอบใช้กันนะแต่ว่าวันนี้ทำไมเปิดรายการมาเนี่ยเราพูดถึงปืนใช่ไหมใช่แม่เอาปืนจริงๆมาในรายการจริงซึ่งแนทเกศรินทร์เนี่ยไม่รู้มาก่อนนะคะผู้ชมขาว่าเราเนี่ยเอาปืนจริงมาในรายการแนทบอกว่าเป็นปืนของเล่นหรือเปล่าปืนของเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแนทจะชอบเล่นเกมเคาน์เตอร์แล้วก็จะชอบใช้ปืนอาวุธปืนตัวนึงที่เป็นกล้องส่องอะค่ะแล้วก็เล็งหนึ่งปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยตายไหมคะคะตายไหมถ้ามันไม่ตายหนูก็เอามีดไปเชือดตังนั่นอันนี้ค่ะเกมนะคะในเกมเคาน์เตอร์นะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมขาปืนจริงๆและอุปกรณ์จริงๆกระสุนจริงๆอันนี้ไม่ใช่กระสุนฉีดน้ำนะคะเป็นกระสุนจริงๆค่ะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเป็นผู้หญิงซึ่งมันคอนทราสต์กับสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเลยคุณแม่ค่ะรายการเราปกติจะไม่เอาผู้หญิงมาเล่นปืนนะคะปืนผ่าหน้าไม้นี่ห้ามเด็ดขาดนอกจากแนทเกศรินทร์เล่นปืนได้คนเดียวแต่วันนี้แขกรับเชิญของเรานี่เป็นสาวสวยนะคะเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังน้องน้ำอิงนะคะต้องบอกแบบนี้น้ำอิงเนี่ยคือเน็ตไอดอลสายปืนที่หลายๆคนบอกว่าผู้หญิงทำได้แบบนี้เลยหรอ ผู้หญิงยิงได้แบบนี้เลยหรอ ปกติเขาให้ผู้หญิงยิงเรือใช่ไหมแต่อันนี้ผู้หญิงยิงปืนค่ะผู้หญิงนะคะถูกไหมคะคุณแม่ที่กล้าใช้คำพูดคำจาแต่อันนี้เป้าบินไหมคะหรือเป้านิ่งเป้านิ่งโอ้โหอันนี้นะคะโนสาวใส่ชุดแฟนซีนะคะแล้วก็มายิงปืนแบ๊วๆนะคะแต่ยิงเนี่ยแม่นมากนี่ผู้หญิงเขาใส่ชุดอย่างนี้ยิงปืนเลยนะคะคุณแม่ครั้งนึงหนูเกือบเคยจะได้ยิงแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้อาศัยช่วงงานวัดอย่างเดียวค่ะคุณแม่และหลายคนบอกว่าปืนเนี่ยคู่กับผู้ชายเท่านั้นมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะคะปัจจุบันนี้ค่ะปืนคู่กับผู้หญิงได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าสาวคนนี้ค่ะในเพจนะคะใน Facebook เนี่ยมีการโพสต์ภาพปืนอยู่บ่อยครั้งนะคะจนกลายเป็นเน็ตไอดอลหรือกูรูด้านสายปืนโดยเฉพาะเลยค่ะหลายคนบอกว่าเธอเก่งมากเธอมีปืนเกือบทุกขนาดนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่มีหมดและต้องบอกแบบนี้ว่ารายการของเราวันนี้ห้ามลอกเรียนแบบนะคะถูกต้องค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆไปหยิบปืนคุณพ่อคุณแม่มาเล่นไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้และอีกอย่างคือพื้นฐานแขกรับเชิญของเราเนี่ยครอบครัวไม่ธรรมดานะคะมาจากคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นทหารมาก่อนแล้วก็เหมือนถูกซึมซับเข้ามาใช่ก็เลยมาเรียนรู้เรื่องปืนแต่ดิฉันเนี่ยคิดว่าเขาเป็นพิตตี้มากกว่าเขาสวยเหมือนพิตตี้สวยเหมือนแบบ MC เหมือนแบบดาราแล้วมายืนถือปืนฉันว่าแค่การโพสไม่ใช่คุณแม่ค่ะด้วยความที่เขาเป็นคนอาจจะดูแบบเปรี้ยวเยี่ยวราดอะไรขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาหวานกว่าหนูอีกนะแต่แม่เนี่ยคาใจผู้หญิงเนี่ยเขาจะแบกปืนหนักๆได้หรอแม่ไม่เห็นตัวเขาหรอคะ
แม่ไม่เชื่อตัวเขาใหญ่กว่าหนูอีกนะคะน้าหนูเชื่อมาว่าเขาเล่นปืนจริงเขาเป็นกูรูด้านปืนจริงหนูเชื่อแต่แม่ไม่เชื่ออ่ะลองเจอแม่คิดว่าเขาเป็นฟิตตี้เขายืนสวยๆแล้วก็โพสท่าเพื่อเป็นไอดอลนี่ถ้าบอกว่าจะเป็นสายฟิตตี้ต้องหนูค่ะหนูเนี่ยแอปเก่งค่ะจ้างภาพเก่งซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าเน็ตไอดอลสายปืนหรือกูรูผู้รู้เรื่องปืนเนี่ยเขาจะรู้จริงหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับเลยนะคะน้องน้ำอิงกฎชนกสุตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขอโทษนะคะหวานมากเลยอะค่ะผิดคนหรือเปล่าคะนี่น้ำอิงตัวจริงน้ำอิงตัวจริงน้ำอิงเน็ตไอดอลสายปืนตัวจริงใช่ค่ะตัวจริงโอ้โหแต่งตัวหวานมากหวานมากหนูไม่เข้ากับคอนเซ็ปต์ของเราเลยในวันนี้ที่แบบว่าวันนี้คือต้องการความดุดันณเกศรินทร์แต่งตัวดุดันแบบนี้มานะคะเนี่ยคอมเมนต์เขาบอกว่าณเกศรินทร์ใส่เสื้อแบบนี้เลยเหรอไม่เห็นเนื้อหนังมังสาเลยไม่ก็วันนี้เราแบบขอสายสาวมั่นแบบเท่ๆแล้วก็จัดให้เลยแต่เราไม่คิดว่าคนที่รู้เรื่องปืนจริงเนี่ยจะมาสายหวานเรียบร้อยขนาดนี้ตัวตนนี่แท้จริงอ๋อตัวตนนั่นเองเป็นสาวหวานแบบนี้เลยเฮ้ยหวานมากคิดว่าอยากเป็นไม่เป็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเข้าทางเลยพี่เล็กซี่เนี่ยค้างคาใจเมื่อกี้เถียงกับแนทเกศรินทร์ว่าเน็ตไอดอลเราเนี่ยแค่ยืนโพสท่าหรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่าทำให้หลายๆคนเข้ามากดเพราะว่ายืนถือปืนทำเป็นเล็งปืนรู้ปืนจริงอะคะค่ะถามมาเลยค่ะทุกขนาดเลยโอ้แบกปืนหนักๆแบบนี้ได้อะคะได้ค่ะโอ้โหลองก่อนไหมคุณแม่ค่ะหนูอยากให้เขาเริ่มจับใหญ่ๆแล้วค่อยไปเล็กเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่จับใหญ่ปุ๊บเนี่ยแขนจะเริ่มล้าเริ่มใหญ่ๆก่อนแล้วมันจะไปเล็กๆได้นะคะลูกปกติเนี่ยถ้าเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยมันจะหลวมนะคะมันจะไปเล็กได้นะคะคุณเดียวกันหรือเปล่าถามน้องน้ำอิงแบบนี้ดีกว่าปืนที่เราตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นปืนอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นปืน Ruger Precision รุ่นตัวใหม่ล่าสุดนะคะขนาด .308 .308 ใช่คือเรียกว่าปืนไรเฟิลนั่นเองลูกของมันคืออันไหนอะคะลูกของมันคือตัวนี้ค่ะคือลาวนี้ลาปัวนะคะหรือว่าลาผัวนั่นเองลาผัวลาผัวนะคะก็คือผัวตายแน่นอนค่ะผัวตายแน่นอนค่ะอันนี้จับยังไงอ่ะอันนี้ความจริงเขาปืนชนิดนี้คือเขาจะหมอบยิงหมอบยิงเขาจะไม่ถือยิงอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ใช่เอาวางดูไหมคะลองพี่นัทลองเน็ตอย่างหมอบทำท่าเราต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยนะคะว่าปืนไม่มีกระสุนนะคะน้องน้ำอิงไม่มีกระสุนค่ะต้องยังไงคะอย่างนี้ใช่ค่ะได้ค่ะท่านี้เลยค่ะท่านี้เลยค่ะแล้วตาไหนมองคะก็คือตาจะมองเลนส์นี้ค่ะตามองเลนส์นะคะมือไม่ถึงค่ะสงสัยมือไม่ต้องถือมือถือแถวนี้ก็ได้มือถือแถวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวนะไข่ชักตากล้องน่าจะโดนนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นการสาธิตค่ะที่แนทเกศรินทร์นะคะค่ะได้ค่ะโอ้โหถ้ามองไม่เห็นลำกล้องนี่คือต้องยังไงอะคือมันถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเล่นกล้องหรือว่าขอกสองกล้องมาก่อนจะมองยากมองยากใช่สายตาพี่แนทต้องอยู่ห่างจากเนี่ยค่ะเลนส์ประมาณ 3-4 นิ้วใช่มันถึงจะเห็นโอเคค่ะโอเคอ๋ออย่างนี้โดนแน่นอนนะใช่ใช่อันนี้ก็คือปรับระดับซูมเข้าซูมออกได้ใช่ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมจะรู้เรื่องปืนเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าพิธีกรของเราเนี่ยมีความสนใจเรื่องของปืนนะคะอันนี้คือปืนไรเฟิลนะคะอันนี้ระบบ HD ไหมคะอันนี้กล้องเป็นกล้อง HD เลยค่ะ HD ด้วยท่านกล้องค่ะ HD. ปืนตัวนี้ก็คือยิงไกลได้โรงงานเขาเคลมมายิงไกลได้ถึง2กิโลนะคะ2กิโลใช่แต่เคยน้ำอิงเคยเอาลองยิงได้ไกลสุดตอนนี้กิโลเดียวกิโลเดียวเป็นเพราะอะไรกิโลเดียวเป็นเพราะว่าบ้านเราสนามมันไม่มีไกลถึง2กิโลด้วยตอนนี้สนามบ้านเราสามารถยิงที่ไหนได้บ้างเพราะได้ข่าวว่าตอนนี้สนามบ้านเราค่อนข้างหายากในการยิงปืนถ้ายิงไรเฟิลถ้าไปยิงน้ำอิงก็จะไปยิงสนามกีฬาชลบุรีไม่งั้นก็หนองกระจงเขาอีโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปยิงในสนามกีฬาซ้ำเป็นส่วนใหญ่จะไม่ยิงในสวนสาธารณะหรือในที่สาธารณะไม่ได้เพราะมันเสี่ยงกฎหมายออกมาด้วยใช่ไหมคะว่าห้ามยิงโดยในที่สาธารณะเลยต้องในสนามกีฬาเท่านั้นนะคะย้ำอ่ะขนาดใหญ่ไปแล้วแนทเกศรินทร์ขามาขนาดย่อมเยาบ้างขนาดกลางขนาดกลาง
ขนาดกลางน้องน้ำอิงไซส์นี้คือปืนอะไรคะอันนี้พี่ๆอาจจะไม่คิดว่ามันคือ9มม9มมอันนี้เหรอคะอันนี้คือปืน9มมนะคะพี่นัทอันนี้พันท้ายมันสามารถพันท้ายใช่โทษนะคะอันนี้คือหน่วยไม่ใช่หน่วยสวัสดนะคะเป็นหน่วยล่าสวัสดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ต้องใช้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่นัทเวลาถืออย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาวางปะทะหัวไหล่ใช่ไหมใช่แล้วก็เล็งลองนี่เราย้ำคุณผู้ชมนะคะว่าปืนที่เราสาธิตไม่มีลูกกระสุนนะไม่ได้ใส่ลูกกระสุนเข้าไปนะคะอันนี้คือเราอันนี้คือศูนย์หน้าศูนย์หลังถ้าศูนย์หน้าคือจะเล็งตรงไหนใช่เราจะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่แนทถ้าสมมติว่าแนทอยากจะเล็งกล่องดวงใจพวกตากล้องอย่างเงี้ยคะก็เล็งกลางหน้าผากเลยเล็งกลางหน้าผากแล้วมันจะถึงกล่องดวงใจพอดีกล่องดวงใจอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติแรงเวลายิงเนี่ยลูกมันแรงมันของมันเนี่ยมันจะปะทะไปประมาณ9มม.จะไม่แรงรีคอยล์จะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่อันนี้เป็น9มม.สกอร์เปียนตัวใหม่ล่าสุด9มม.สกอร์เปียนคือแมงป่องอารมณ์ทรงอะไรอย่างนั้นทรงคล้ายๆแมงป่องใช่แต่ขนาด9มม.ใช่ปกติเราจะเห็น9มม.เป็นแบบปืนสั้นธรรมดาใช่แต่อันนี้จะเป็นแบบรูปทรงแบบปืนกลขึ้นมาโอ้โหแล้วลูกของมันนะคะลูกของมันคือตัวนี้ค่ะพี่นัทอ๋อนี่คือลูกของเขา9มม.สกอร์เปียนนะคะขอดูอุ๊ยลูกเล็กมากเลยท่านผู้ชมค่ะถ้าเทียบกับไอตัวลาผัวเมื่อกี้โอ้คนละแนวเลยค่ะคนละขนาดเลยแล้วเขาชื่อเขามีชื่อไหมครับน้ำอิงด้านนู้นอันไหนคะอันนี้อันเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือลูกเก้าเขาเรียกลูกเก้าเลยแต่อันนี้ลาผัวลาผัวนะคะลาแน่นอนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูอีกตัวหนึ่งขนาดหนึ่งนะคะตอนนี้ข้อความใน Facebook Live ของเรามาเยอะมากๆหลั่งไหลมาเยอะมากๆ FC และแฟนคลับน้องน้ำอิงเยอะมากๆ FC คุณน้ำอิงครับมาทันด้วยเย้เย้เย้ปาดขวายิงเพื่อหวังผลแตกแล้วครับแตกเห็นแนทเกษรินแน่เลยอ่ะนะคะดังใหญ่แล้วค่ะ FCน้ำอิงค่ะ FC คุณน้ำอิงค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยและให้กำลังใจคุณน้ำอิงได้นะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะส่งข้อความมาสดๆได้ตอนนี้เลยนะคะนี่เขาบอกว่าไอดอลผมเลยครับคุณน้ำอิง FC คุณน้ำอิงเจนนะอย่าเอานิ้วเข้าไปแตะไกลนะคะทำไมไม่ดูก็ออกแล้วแสดงว่าน่าเขาน่าจะเห็นนะคะว่าพวกทุยปกติเวลาจับปืนอ่ะนิ้วเราจะไม่เอาเข้ากล่องไกเราจะไม่เอาเข้ากล่องไกเลยแล้วปืนทุกชนิดเราจะต้องคิดว่าปืนเนี่ยมีลูกกระสุนใช่นี่คือนักเล่นปืนทุกคนจะต้องคิดแบบนี้แล้วอย่าหันปลายลำกล้องปืนไปยังสิ่งมีชีวิตห้ามหันไปเด็ดขาดอันนี้คือกฎเลยคือห้ามเลยใช่ไหมคะนี่คือกฎของนักเล่นปืนแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันค่ะคุณผู้ชมขาว่าปืนเนี่ยเขามีประโยชน์อย่างไรบ้างรวมไปถึงค่ะวิธีการดูแลรักษาปืนหรือใครจะครอบครองปืนได้วันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนแต่ข้อความใน Facebook Live ของเราหลั่งไหลมาเยอะมากๆนะคะ FC คุณน้ำอิงครับคนนี้ใช่เลยค่ะพี่เพนมาทันด้วยน้องน้ำอิงคนสวยแม่ FC พี่น้ำอิงครับปืนลั่นแล้วนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเจ๊ผมเองครับรักจังเลยรักน้ำอิงเท่ดีเนอะผู้หญิงเล่นปืนชอบจังเลยรักน้ำอิงคนปกติซื้อได้ไหมครับอ่ะมาถามคำถามแรกขออนุญาตเลยคนปกติซื้อปืนได้ไหมคะซื้อได้ค่ะค่ะซื้อได้อ่ะสามารถซื้อได้ใช่เพียงแค่คุณต้องมีเงินใช่หนึ่งมีเงินค่ะใช่อันนี้สำคัญมากๆแล้วก็สองคือใบอนุญาตในการซื้อปืนค่ะก็คือใบป.3ที่เขาเรียกใบป.3นั่นเองค่ะใบป.3เขาคือใบปืนเหรอเขาเรียกว่าปืนเขาเรียกว่าใช่ใบขออนุญาตซื้อค่ะคือใบป.3ค่ะก็ถ้าอยู่กรุงเทพนะคะมีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพก็ไปขอได้ที่กรมการปกครองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดก็ไปขอได้ที่อำเภอค่ะถามแบบนี้เลยจุดเริ่มต้นของคุณน้ำอิงที่มาชอบปืนหรือว่ารักปืนอาวุธที่หลายๆคนกลัวเนี่ยทำไมถึงชอบปืนเพราะอะไรคะชอบปืนคือเราคุกคีกับปืนนะคะมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณพ่อเป็นทหารเก่าค่ะอยู่ที่เชียงใหม่เนาะเราก็เล่นตอนเด็กๆก็ไม่มีอะไรเล่นนะคะก็เล่นปืนผาหน้าไม้เล่นหนังสติ๊กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นซึมซับมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราก็เลยมาต่อยอดตอนโตตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อให้จับปืนจริงหรือซื้อปืนแบบ
ของเด็กเล่นให้เล่นอ๋อตอมันมีทั้งปืนเด็กเล่นปืนบีบีกันแล้วก็ปืนจริงโอ้ใช่แต่คุณคือผู้หญิงนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องไปเล่นตุ๊กตาผู้หญิงต้องไปเล่นขายของผู้หญิงอย่าไปจับปืนคุณพ่อสนับสนุนก็มันเด็กแถวบ้านเอาจริงๆรุ่นเราเขาเดียวกับน้ำอิงอ่ะมีแต่เด็กผู้ชายหมดเลยเออแล้วเด็กผู้ชายก็จะเล่นอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นผู้ชายใช่ปืนแก๊ปปืนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเออประทงประทัดอะไรเงี้ยเล่นหมดเลยประทัดด้วยใช่ใช่เล่นทุกอย่างตอนเด็กๆเนี่ยหวานแบบนี้หรือตอนเด็กๆเป็นทอมบอยคะตอนเด็กเป็นผู้หญิงค่ะค่ะผู้หญิงห้าวค่ะอ๋อเป็นผู้หญิงห้าวมั่นใจในตัวเองแบบนี้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ถามกลับไปตอนเป็นเด็กเนี่ยคุณมีตุ๊กตาเล่นคุณเล่นขายของหรือมีชีวิตแบบเด็กผู้หญิงบ้างไหมขายของเล่นขายของเหรอยังไม่เท่าที่จำมาไม่เคยได้เล่นอย่างนั้นนะคะคือเล่นปกติก็แบบกับเด็กผู้ชายเลยเออเล่นฟันดาบชกมวยต่อยมวยอะไรเงี้ยต้องบอกแบบนี้ด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้น้องเนี่ยรักเรื่องของปืนและหลังจากนั้นล่ะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเล่นปืนเป็นแบบปืนเด็กเล่นบ้างหรือปืนบีบีกันของคุณพ่อบ้างแล้วจุดเริ่มต้นแบบศึกษาปืนจริงๆหรือว่ามีการครอบครองปืนเนี่ยเริ่มศึกษาเข้ามายังไงคะก็คือเริ่มศึกษาจริงๆกันๆเลยก็คือตอนมหาลัยค่ะก็จะเป็นช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราสอบด้วยเราก็อยากมีสมาธิอะค่ะพี่แนทในการสอบแล้วก็เนี่ยค่ะเออไปยิงปืนแล้วมันก็ได้สมาธิจริงๆใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มศึกษาจริงจังดู YouTube ของต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ้ยอยากเป็นแบบเค้าเนาะก็เราก็เลยมาทำคลิปเองลง YouTube ค่ะชื่อ Channel เพจน้ำอิงกฎชนกนะคะน้ำอิงกฎชนกเลยนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าเริ่มต้นก็คือตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะแล้วปืนแรกเลยที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีไว้ครอบครองคือปืนอะไรคะปืนแรกที่มีไว้ครอบครองคือเป็นลูกโม่ค่ะเป็นขนาดจุด357ค่ะ Smith & Wesson ก็คือเป็นโม่ยาว2นิ้วเราอยากครอบครองคือเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นปืนที่ใช้งานได้ง่ายก็คือไม่ต้องมาสไลด์กระชากเราสามารถยิงสับได้เลยก็คือปืนที่มีลำกล้องหมุนใช่ที่เป็นหมุนใช่แบบนี้ค่ะค่ะอ๋อลูกโม่ตัวนี้นี่เองค่ะเขาบอกว่าเป็นปืนที่เล่นยากยิงยากด้วยใช่ไหมคะยิงไม่ยากไม่ยากยิงง่ายแล้วเขามีความแบบคลาสสิกในตัวเองด้วยค่ะแต่แรงมันค่อนข้างที่จะเยอะจุด357นี่คือแรงค่ะแรงมากขนาดจุด357ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ข้อความใน Facebook Live ก็มาแรงมากเช่นกันค่ะน้ำอิงสายโหดค่ะนะคะเจ๊แหม่มค่ะ FC ครับผม FC น้ำอิงครับใครจะซื้อกล้องกล้องเล็งใช่ไหมคะสั่งน้องน้ำอิงนั่นแหละเจ๊แกนำเข้าเองเลยเห็นตอนรีวิวปืนนี่กดติดตามเลยครับปืนเยอะมากมากใครรู้จักมาลีกดใจอันนี้คือใครรู้จักมารีกดหัวใจมาหน่อยอยากเห็นจังเลยติดตามน้ำอิงมาเป็นเวลา2ปีแล้วยิงปืนต้องใช้กระสุนแต่ยิงหัวใจพี่น้ำอิงกับพี่แนทใช้หัวใจแทนลูกกระสุนได้ไหมครับหวานมากนะคะ FC น้ำอิงวันนี้สวยเป็นพิเศษเลย FC นะครับชุดนี้น้ำอิงสวยสังหารจริงๆปืนลั่นแล้วจุ๊บๆๆน้ำอิงมีปืนทั้งหมดกี่กระบอกอันนี้ถามมาค่ะก็เอาจริงๆจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าให้คร่าวๆก็ประมาณน่าจะ30ได้ละค่ะ30กระบอกต้องเก็บมาตั้งแต่มหาลัยใช่ไหมคะใช่ค่ะจนถึงตอนนี้ใช่ประมาณกี่ปีแล้วคะที่เราเก็บสะสมปืนประมาณ8ปีได้แปดปี30กว่าเขาบอกนี่ลงทุนหมดไปกี่ล้านคะเนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามูลค่าเงินเท่าไหร่อะตอนนี้เพราะว่าปืนมันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะค่ะมันไม่มีตกราคาไม่มีตกยิ่งเก่ายิ่งคลาสสิกใช่บางรุ่นคือหาไม่ได้แล้วเป็นลิมิเต็ดก็ราคาก็กระโดดเลยถามถึงตอนเรียนมหาวิทยาลัยน้ำอิงเรียนคณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรคะเรียนผลิตกรรมการเกษตรค่ะผลิตกรรมการเกษตรใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับปืนคะหนูไม่เลือกเรียนคณะนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าม
ันสอบไม่ได้สอบไม่ติดอ่ะตอนนั้นก็อยากเรียนมช.แต่ว่าสอบไม่ติดก็เลยมาติดคณะเกษตรแต่ที่มช.เหมือนกันไม่ใช่แม่โจแม่โจแต่คือเราพื้นฐานเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วนะคะก็เลยเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเชียงใหม่แล้วก็ติดคือติดแม่โจ้เกี่ยวกับเกษตรใช่ชอบไหมอะคะไม่ชอบเลยแต่มันก็คงง่ายก็ต้องเรียนในเชียงใหม่ใช่ใช่ต้องเรียนอ๋อก็เลยเลือกเรียนแหละนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้มันคอนทราสต์มากแล้วตอนเรียนตลอดระยะเวลา4ปีมีความสุขไหมคะที่จะต้องเกษตรเนี่ยก็มันก็มีความสุขอยู่นะคะบางทีแบบเขาก็ให้ไปเก็บมะม่วงเก็บลำไยอย่างเงี้ยเราก็เอาปืนหนังสติ๊กไปยิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขอยู่ค่ะคือมันเป็นฟิลอีกฟิลนึงฟิลแก่นธโมนเนาะประมาณเป็นเหมือนแบบเด็กแก่นธโมนอย่างเงี้ยเรียนมาก็ชุบหนังติ๊กยิงอย่างงี้แล้วในระหว่างเรียนเนี่ยเราก็อยากมีสมาธิก็ไปเรียนยิงปืนใช่แล้วเรียนยิงปืนอยู่นานไหมคะกว่าจะยิงปืนได้เนี่ยไม่นานค่ะ คือเราอาศัยที่แบบเราดูคลิปด้วยต่างประเทศด้วยแล้วก็เพื่อผู้ใหญ่สอนเพื่อนพ่ออะไรเงี้ยค่ะเวลาไปสนามยิงปืนไปค่ายทหารก็เขาก็จะสอนค่ะเราได้อย่างนี้ด้วยเทคนิคในการที่เราจะใช้ในการยิงเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะเทคนิคที่จะยิงปืนใช่ไหมคะยิงหมายถึงยิงให้แม่นใช่ไหมก็คืออ๋อก็คือเราต้องมีสมาธิก่อนอันดับแรกนะคะจิตใจเราใจเนี่ยใจเราต้องอยู่ที่เป้าค่ะนะคะกับปืนมือสัมผัสปืนก็ต้องสัมผัสกันค่ะสายตาที่มองเป้าต้องแน่วแน่ค่ะทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันหมดสัมพันธ์กันหมดใช่สมาธินี่สำคัญมากสำคัญมากนี้สมาธิสำคัญสุดๆเลยนะคะจะวอกแวกไม่ได้เราเห็นแต่ละคลิปของน้องน้ำอิงค่ะมันช่างแบบธรรมะทะแมงมากช่างแบบเป็นอะไรที่ดิฉันบอกงี้แล้วกันว่าน่ากลัวดิฉันกลัวดิฉันเนี่ยเป็นคนนึงที่ไม่กล้าจับปืนไม่กล้าเล่นปืนเพราะกลัวเพราะเราฝังใจไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคลิปแต่ละคลิปน้องน้ำอิงคือเราไปสนามที่ไหนบ้างคะก็อย่างคลิปนี้ก็ไปที่สนามตำรวจวิภาวดีนะคะใกล้ๆใช่ในกรุงเทพหมดเลยแต่ถ้าจะยิงพวกไรเฟิลปืนยาวที่เป็นกิโลเลยก็ต้องออกแถวชลบุรีพี่แกไปค่ะสัตหีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะปราจีนบุรีค่ะก็คือถ้าเป็นไกลๆนะคะแล้วชุดนี้ล่ะคะกับชุดไดโนเสาร์เป่าลมเนี่ยค่ะอันนี้คืออยู่ที่เชียงใหม่ค่ะสนามแม่ริม333ใช่บรรยากาศดีมากเลยค่ะสนามนี้แล้วชุดหนูต้องเป็นชุดแบบนี้อ่ะคะกับการยิงปืนมันดูแบ๊วมากเลยค่ะเราอยากให้มันเข้ากับบรรยากาศอะค่ะเราก็เลยเป็นขี่ไดโนเสาร์ไปยิงดีกว่าแบบแบ๊วๆนะคะเมื่อกี้นี้มีชุดหนึ่งเนี่ยเห็นเป็นคล้ายๆชุดแฝดชุดนี้เลยแนทขาเหมือนไปงานอีเวนต์เสร็จแล้วก็เป็นชุดนี้เลยอ่ะใช่แม่จริงๆแล้วมันก็เหมือนมันเป็นเอกลักษณ์สไตล์นึงที่ว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเป็นกางเกงยีนส์ขาเดียวค่ะสั้นในการที่จะยิงคือเขามาในรูปแบบว่าฉันอยู่ในภาพลักษณ์ไหนก็ได้ใช่สามารถที่แต่กฎจริงๆของการยิงปืนคือเขาบอกว่าจะต้องให้สวมเสื้อผ้าที่มิดชิดใช่ไหมคะอันนี้จริงๆค่ะเพราะว่าบางทีสะเก็ดหรือลูกกระสุนมันจะกระเด็นมาได้ก็คือเลือดออกหรือเป็นแผลได้แต่ถ้าเกิดว่าให้เอาจริงๆก็คือการยิงปืนถ้าหรือว่าการใช้ปืนในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะเราไม่ได้บางทีเราไม่ได้แบบแต่งตัวมิดชิดอะไรขนาดนั้นบางทีมันสถานการณ์มันมาอย่างเร็วเราไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมคะบางทีอยู่ในชุดราตรีไปงานนั่นงานนี่ใช่ไหมมันก็ต้องมีวิธีกำลังบ่งบอกถึงสถานการณ์ชีวิตจริงมากกว่าการยิงแต่ละครั้งเลยนะคะเคยยิงในระดับแบบเขาเรียกว่าเป้าบินไหมคะเป้าบินมีค่ะที่สนามภูมิไพรินเป้าบินนี้ยากกว่านะแม่ยากกว่าเป้านิ่งนั้นคือแสดงว่าน้องน้ำอิงเนี่ยก็คือเล่นปืนทุกแบบเป้านิ่งเป้าบินค่ะยิงหมดเลยยิงมาหมดโอ้โหเก่งมากๆเลยอ่ะนี่แฟนคลับเขารู้ตัวจริงเลยนะคะเขาบอกว่าลูกโม่จับชมลูกโม่ลูกโม่ดาลูกโม่ดาจับชมพูหวานๆของน้ำอิงมีแฟนหรือยังครับตกหลุมรักเลยครับทั้งสวยทั้งเก่ง FC เน็ตนะครับ
ตลอดไปรักมากๆสวยๆทั้งคู่เลยจ้าแชร์แล้วค่ะคนสวย FC ครับสวยดูวันนี้น้องน้ำอิงสวยแล้วน่ารักมากมากอย่าไปยิงแตงโมนะเดี๋ยวดราม่าเอาแก๊ปยิงหนูบ่เอื้อยพี่น้ำอิงชอบกระบอกไหนที่สุดพี่น้ำอิงพี่น้ำอิงมีอยู่ทั้งหมดกี่กระบอกแล้วชอบที่สุดคือกระบอกไหนคะถ้าชอบที่สุดเลยก็ชอบตัวเนี่ยค่ะเป็นลูกโม่ใช่ลูกโม่357เป็นตัวที่แรงแล้วก็เป็นตัวที่อย่างที่บอกว่าเล่นง่ายใช่แต่ว่าคลาสสิกใช่นะคะเขาบอกว่าคนนี้ค่ะเขาบอกว่าพี่ชอบจุด308ไรเฟลของน้องน้ำอิงค่ะอันนี้ขออนุญาตอ่านไม่ได้นะคะเขาบอกว่าให้ไปยิงบุคคลหนึ่งด้วยเขาบอกว่าเบื่อหน้าแล้วนะคะชอบมากๆเลยกันอันลองนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้มี FC มีแฟนคลับเยอะมากๆและจุดเริ่มต้นของน้องน้ำอิงในการโพสต์ลงสื่อโซเชียลอะคะหมายถึงว่าอัดคลิปหรือว่าโพสต์คลิปที่เรายิงปืนเนี่ยจุดเริ่มต้นมาไงจุดเริ่มต้นคือคลิปหนึ่งก่อนคือวันตอนนั้นอ่ะเราได้ปืนมาใหม่แล้วทางร้านก็บอกว่ามารับปืนได้ปืนแล้วเราก็เลยขับรถไปรับแล้วด้วยความที่เนาะเราอยากยิงแล้วอยากลองว่าปืนเป็นยังไงเราก็เลยแวะสนามยิงปืนเลยตอนนั้นจำได้4โมงครึ่งสนามปิด5โมงเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเราก็ไปพอไปถึงเราก็เนี่ยแหละก็ไม่ได้ตั้งใจก็คือใช้โทรศัพท์มือถืออัดคลิปธรรมดาค่ะแล้วก็ยิงแต่พอเลื่อนเป้าเข้ามาดูปุ๊บมันอยู่ในวงสีดำหมดเลยแล้วคลิปนี้เราก็ลองโพสเล่นๆแล้วพอพรุ่งนี้เช้าเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยคลิปนี้มีคนแชร์เยอะมากเลยนะแล้วก็เพื่อนจากต่างจังหวัดนั่นก็ไลน์มาหาเราว่าเฮ้ยเนี่ยดังแล้วนะมีคนแชร์คลิปนะ อะไรเงี้ยก็คือยิงเล่นๆแล้วเป้าเนี่ยจุดดำๆหนึ่งก็ป๊อก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 เข้าเป้าหมดเลยใช่ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะในการที่จะฝึกฝนได้ก็ต้องมีทักษะด้วยมีพื้นฐานในการยิงปืนมาก่อนค่ะคือคลิปนี้เลยไหมคะน้องน้ำอิงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือจะประมาณคล้ายๆแบบนี้ก็คือน้องน้ำอิงก็คือไปยิงในสนามแล้วก็เอาเป้ามาดูใช่เหมือนปืนแบบเราเพิ่งได้ใหม่เรายังไม่คุ้นเคยเรายังไม่เคยจับปืนแล้วพอเรามายิงครั้งแรกกับปืนตัวนี้มันดันเข้าวงสีดำหมดเลยอันนี้ระยะกี่เมตรคะอันนี้ระยะ10เมตรค่ะอ๋อระยะ10เมตรใช่มีนี่10เมตรยังว่าไกลนะคุณแม่แล้วไอ้นี่1กิโลเนี่ย1กิโลถึง2กิโลอ่ะแม่ว่าไกลมากไกลมากนะคือแนทเกษรินยืนอยู่ตรงนี้นะแม่ไปอยู่รังสิตอ่ะยิงโดนหนูอ่ะ2กิโลประมาณไหนอ่ะ2กิโลไกลมากไกลไกลมั้ยไกลนะประมาณเกินจากหน้าปากซอยนี่ถึงนี่ไกลนะคุณแม่2กิโลสามารถเล็งได้เลยอันนี้คือเหมาะกับพวกสังหารแน่เลยเนาะสังหารแบบซุ่มซุ่มยิงอะไรอยู่สนามรบไหมคะอย่างเงี้ยประมาณก็ประมาณนั้นค่ะแบบพวกทหารเยอรมันอเมริกาที่เขาใช้กันอะไรเงี้ยโอเคย้อนกลับไปนิดนึงค่ะปืนกระบอกแรกนี่เราเก็บตังค์ซื้อเองไหมคะเก็บตังค์ซื้อเองค่ะราคาเท่าไหร่บอกได้กระบอกแรก 120,000 บาทโอ้ยดาวเล็บดีๆนี่เลยราคาขึ้นคันเลยนะคะได้ยิงไปเลยคุณแม่ไม่ใช่ปืนอย่างเดียวนะมันต้องมีกระสุนอีกนะใช่กระสุนแพงมากนะกระสุนแพงนะอ่ะมีปืนกระบอกแรกต้องขอพ่อมาเพราะพ่อคุณพ่อก็คือรู้เรื่องของปืนใช่ค่ะใช่บอกพ่อยังไงบ้างคะก็บอกว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นอายุเราก็ถึงแล้วครบแล้วที่จะครอบครองปืนเองก็ขอพ่อทำเรื่องอะไรให้ด้วยอะไรเงี้ยยากไหมคะการทำขอเรื่องก็ไม่ยากค่ะก็คือมันต้องมีคนรับรองอะค่ะรับรองความประพฤติเราอะไรเงี้ยเป็นข้าราชการระดับ C8 C9 ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขามาช่วยเซ็นถ้าอย่างสมมตินัทเนี่ยอยากจะมีปืนสักหนึ่งกระบอกเพื่อครอบครองเนี่ยก็จะต้องหาผู้ใหญ่ที่เป็นข้าราชการมารองรับความประพฤติใช่ค่ะประมาณนั้นถึงจะมีได้ต้องอายุเท่าไหร่คะถึงสามารถครอบครองปืนหรือมีใบอนุญาตการพกปืนได้20ปีคือ20ปีขึ้นไปนะคะแล้วต้องเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าลักษณะหรืออะไรเขามีกฎอะไรบ้างคะไม่มีกฎค่ะก็คือผู้หญิงผู้ชายสามารถประชาชนทั่วไปสามารถครอบครองปืนได้ค่ะแต่ก็คือต้องรับรองความประพฤติความประพฤติต้องบอกไหมคะว่าความประพฤติเป็นอย่างไรบ้างหรือต้องประกอบอาชีพอะไรถึงครอบครองปืนได้ก็คือถ้าเป็นพนักงาน
บริษัทอะไรอย่างนี้เนาะก็ขอใบรับรองความประพฤติจากนายจ้างหัวหน้าแต่ถ้าเป็นคนประกอบอาชีพธุรกิจตัวเองก็จะเป็นในส่วนของหลักฐานการทำธุรกิจของเราให้มาเป็นเหมือนแบบให้สอดคล้องกันให้น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยที่จะขอได้อันนี้ก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะและถามหน่อยว่าคนที่ขอใบอนุญาตปืนเนี่ยเรื่องของสเตทเมนต์ล่ะรายได้ล่ะต้องดูไหมคะเขาดูไหมสเตทเมนต์ก็ด้วยค่ะนี่เหมือนซื้อรถคันนึงเลยนะแม่ใช่ใช่ก็เอกสารก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่หลายๆคนมักจะคิดว่าขอป.3เนี่ยยากมากแต่เขาไม่เคยไปลองเขาไม่เคยเดินเข้าอำเภอเขาไม่เคยเดินเข้ากรมการปกครองแล้วเขาก็บอกว่ายากเหมือนแบบฟังจากปากต่อปากมาก็ยากยากไม่ไปขอก็จะเล่นก็จะไปซื้อหันไปซื้อพวกปืนเถื่อนพวกอะไรเงี้ยก็มีเยอะอ๋อแสดงว่าในท้องตลาดมันมี2แบบปืนแบบถูกกฎหมายคือขึ้นทะเบียนที่เรียกสั้นๆว่าป.3กับอีกแบบนึงคือปืนเถื่อนที่สามารถซื้อเถื่อนตามท้องตลาดนั่นคือผิดกฎหมายถูกไหมคะอันนี้มี2แบบแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้าขึ้นทะเบียนก็ถึงได้มีปืนเถื่อนเต็มไปหมดไงคะคุณแม่นี่คือเรื่องจริงไม่มีใบอนุญาตการพกพานะคะข้อความใน Facebook Live ของเราค่ะเยอะมากๆแฟนคลับของน้องน้ำอิงมาเยอะเลยนะคะติดตามคุณน้ำอิงมานานแล้วครับสวยสังหารจริงๆคนนี้ติดตามน้องน้ำอิงกระเทยมีปืนได้ไหมครับก็ถามมานะคะมีได้ไหมคะมีได้ค่ะมีได้เขาบอกเลยว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็สามารถไปขึ้นทะเบียนปืนได้นะคะ FC ครูแนทครับคุณคือครูของผู้ชายทั้งประเทศนะคะพ่อของน้องน้ำอิงยังหนุ่มมากๆนึกว่าพี่ชายคุณพ่อหนุ่มเหรอคะคุณพ่อก็อุ๊ยจะ60แล้วนะคะอ๋อแต่เขาคงออกกำลังกายคุณพ่อออกกำลังกายแน่นอนแต่จริงๆอาหารจะดูดีตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยภาพลักษณ์ด้วยตัวที่เขาเป็นคนค่อนข้างมีวินัยนะคะอุ๊ยชอบจังเลยสวยสังหารน่ารักจังเลยสุดยอดเจ้าแม่แห่งวงการปืนตัวจริงนะคะพี่เคยปืนลั่นบ้างไหมครับเคยปืนลั่นไหมประสบการณ์เคยอันนี้ไม่บอกจริงๆเคยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังเล่นใหม่ๆเล่นปืนใหม่ๆแล้วเราบางทีบางคืนเราก็เอาปืนออกมาเช็ดมาอะไรเงี้ยเช็ดลำกล้องแล้วเราก็ลืมไปว่ามันมีกระสุนเราใส่กระสุนใส่แม็กแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวปืนเลยแล้วเราก็ลืมลั่นแล้วมันก็แบบลั่นโดนกำแพงห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกไม่ใหญ่มากใช่ไหมคะขนาด9ค่ะลูก9ก็ตัวใหญ่เนี่ยตัวนั้นเองก็ลูกใหญ่ตัวกลางอ่ะค่ะคุณแม่ตัวกลางอ่ะ9เนื้อกลางนั่นแหละค่ะใช่ที่เป็นสกอร์เปียนนั่นแหละค่ะใช่แล้วมันลั่นโดนกำแพงห้องแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีที่มันไม่ทะลุไปข้างห้องอะค่ะเห็นไหมที่เขาบอกว่าอยู่ลูกปืนมันไปกระเด็นตกบ้านนู้นบ้านนี้อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้นะคุณแม่ค่ะถามเลยสมมติว่าห้องข้างๆคอนโดแม่ เขาเล่นปืนโดยที่เราไม่รู้และเราก็เดินยืนเต้นอยู่ในห้องเราเองแล้วปืนลูกกระสุนเนี่ยมันสามารถทะลุข้ามห้องไปได้ไหมคะสามารถทะลุได้ค่ะน่าแม่กลัวเนี่ยถ้าเป็นขนาดเนี้ยทะลุเลยขนาดไรเฟิลไม่ต้องถามว่าจะทะลุไหนคะคุณแม่ค่ะกระโหลกมันเป็นนู่นเลยค่ะคุณแม่อ้าวแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ปืนลั่นแล้วหนูทำยังไงต่อคะในการเซฟตัวเองก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือต้องเอาปืนกับลูกอ่ะไว้คนละที่กันตลอดจะไม่เอาเข้าตัวปืนไม่เอาเข้าแมกกาซีนเลยใช่แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ต้องแบบต้องบอกตัวเองว่าไม่ได้อย่างเงี้ยมันคือความปลอดภัยค่ะแล้วด้วยลักษณะนิสัยของตัวเราเองเราเป็นคนใจเย็นไหมคะก็เป็นคนใจเย็นนะคะหรอคะใช่เพราะว่ารู้สึกว่าคนใจร้อนเวลาถือปืนทีไรจะมีปัญหาตลอดใช่ไหมเหมือนตามข่าวหนังสือพิมพ์อะเนาะเวลาถ้าสมมติว่าอย่างเน็ตเนี่ยเน็ตอยากจะมีปืนแต่เน็ตเป็นคนใจร้อนเนี่ยเน็ตควรจะดูแลปืนยังไงดีคะก็ถ้าเป็นคนใจร้อนก็แนะนำนะคะว่าอย่าพกปืนติดตัวไปไหนไปไหนตลอดเวลาห้ามพกติดรถอะไรเงี้ยห้ามอย่างเวลาขับรถอยู่ดีอะไรเงี้ยเจอขับปาดหน้าบีบแต่ชักปืนยิงกันเดี๋ยวนี้เนาะก็ห้ามเลยจริงอันนี้รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยมีปืนพกติดตัวหรือใครมีปืนอยู่ในรถหรือว่าอาณาบริเวณของเขาบ้างใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วอย่างใจร้อนอย่างแนทเกษรินเนี่ยไม่ควรพกปืนไม่ทุกวันนี้ก็มีแค่ไม้กอล์ฟอะค่ะถ้ามีอะไรก็จะฟาดก็ยังดีนะคะแต่น้องน้ำอิงเนี่ยเป็นคนใจเย็นมาก
คือเคยโกรธคนอื่นไหมคะโกรธค่ะมีโกรธทำไงคะโกรธก็ไม่ทำไงอ่ะก็ปล่อยเขาไปเออเรียบร้อยมากอ่ะซึ่งขัดกับบุคลิกมากเลยนะที่แบบเขาชอบอยู่ในสนามนี่หนูดุดันไหมคะแต่อยู่ในสนามก็จะเป็นอีกลุคนึงเพราะว่าเวลาที่เราจับปืนเราก็ต้องแบบมีความแข็งแรงเออแต่เวลาที่คือเราต้องใส่กับมันให้เต็มที่แต่เวลาที่ปืนแบบเราเอามาดูแลมาเช็ดความสะอาดเราก็จะทะนุถนอมมันนิดนึงนะคะเขาบอกสวยสายโหดค่ะผมชอบครับสายนี้ชอบจังวันโอ้เขามีการคุยกันใน Facebook Live ของเราด้วยนะคะจุด308เขาได้จุด308ถูกไหมคะสวยจังเลยคุณน้ำอิงช่วยพูดเรื่องกฎหมายของความปลอดภัยที่เกี่ยวกับปืนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเมืองไทยเขามีกฎหมายเกี่ยวกับปืนค่ะคือมันเป็นกฎหมายยังไงบ้างคะที่เกี่ยวกับปืนก็ถ้าเกี่ยวกับปืนก็คือก็คงจะไม่ให้พกพาปืนไปในที่สาธารณะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีถ้าเกิดว่าพกพาปืนไปก็ต้องมีใบป.4นะคะมีใบป.4อีกนอกจากป.3ก็ต้องป.4ป.3ซื้อปืนแล้วใช่ไหมคะป.4นี่คืออนุญาตให้ใช้พกพาไปตามสถานที่ต่างๆใช่อะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างเวลาเราจะไปแต่ก็เรามีปืนในสมมติว่าเราจะไปสนามยิงปืนใช่ไหมคะแล้วเราพกปืนไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลาเจอตำรวจอะไรเงี้ยก็ถือว่าผิดนะคะถือว่าผิดป.4แนบไปด้วยใช่มีป.4ไปด้วยแต่ว่าเราถ้ามีใบสมาชิกของสนามยิงปืนนั้นๆน่ะไปด้วยก็จะดีก็ยื่นให้ตำรวจเขาดูก็ได้ยิ้มหวานๆอะไรเงี้ยต้องยิ้มหวานๆด้วยใช่ใช่แล้วหน้าโหดอ่ะหน้าโหดแล้วพกปืนอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อเหรอคะน่ากลัวนะใช่แล้วถามนิดนึงค่ะกระสุนแต่ละตัวของละรุ่นเนี่ยมีขนาดราคาที่แพงไหมคะกระสุนอย่างตัวลาปัวจุด308ใช่ไหมคะก็ตกนัดนึงก็180โอ้180นัดละ180มันเป็นยี่ห้อลาปัวคือยี่ห้อดีเลยค่ะแล้วยกแผงนี่เท่าไหร่อะคะถ้ายกแผงเป็นหมื่นอย่างเวลาน้ำอิงไปยิงทีนึงลาปัวน้ำอิงก็หมดทีแบบยิงที 20,000 บาทขึ้นไปเสียค่าปืนเป็นแสนแล้วก็ต้องเสียอีกใช่ก็ต้องมาเสียค่าลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องรวยด้วยนะจะบอกให้คนมีปืนต้องรวยนะคะไม่รวยไม่มีปัญญาครอบก็ยิงแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลายนัดถูกไหมคะก็180บาทคูณเข้าไปค่ะผู้ชมขาค่ะไล่ตัวจุด38นี่นะคะจุด357จุด357อันนี้เป็นลูกจริงนะคะวินเชสค่ะลูกจริงก็ทั้งหมดนี้50นัดก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าเกือบ 3,000 ค่ะเงินเดือนเราอะนะคะประมาณนี้ที่ฉันเห็นแล้วแบบว่ากลัวจังเลยค่ะนะคะเขาบอกว่าป.3 ไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะคะมีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันปืนเถื่อนมันถูกแล้วหาง่ายด้วยชอบคลิปยิงรางรถไฟมากๆเลยครับคลิปยิงรางรถไฟเป็นยังไงคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวดราม่าก็คือรางรถไฟอ่ะคือเราไปขอเราไปเอาเหล็กที่เขาทำรางรถไฟมาที่แบบโกดังของคนรู้จักอะไรนี้แล้วก็แต่ว่าเราก็เอามายิงแบบที่ปลอดภัยค่ะก็คือมีเซฟตี้มีอะไรขออนุญาตกับเจ้าของสนามเขายิงเรียบร้อยนะคะไม่ได้ไปยิงข้างนอกหรืออะไรไปเรื่อยนะคะก็เป็นคลิปที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ได้เห็นว่าเรายิงปืนเป็นอย่างไรบ้างแต่ความปลอดภัยแน่นอนแล้วก็น้องน้ำอิงขออนุญาตเรื่องการยิงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะน้ำอิงเต้นเพลงที่มีงูออกมาให้ดูหน่อยปกติน้ำอิงเต้นด้วยหรอก็อาจจะเป็นคลิปแรกๆที่เราทำตามกระแสชอบคลิปมีเพลงมีงูอะไรนี่ป่ะนั่นไงมาเลยนี่ไงแต่อันนี้ใส่ผ้าสิ้นดีอันนี้ใส่ผ้าถุงคุณคะแล้วปืนอยู่บนเตียงอย่างนั้นคุณกล้าเต้นเหรอคะน้องน้องเองโอ้ปืนเยอะมากนะคุณแม่ดูกระสุนแต่ละอันโอ้อันนี้กระสุนปอนใช่ไหมขนาดอ๋อเป็นกระติกน้ำค่ะกระติกน้ำน่ารักอ๋ออันนี้เพลงตาตุ่มตัวตุ่มตัวใช่แต่ปืนเยอะมากบอกเลยน่ารักจังเลยแอบจะเหมือนบ้าๆนิดนึงแต่รอบข้างคือปืนจริงใช่ค่ะกระสุนคือเป็นกระบอกนะสะพายอะไรคะสะพายกระสุนหรอคะที่สะพายเป็นใช่ค่ะเป็นกระสุนของลูกซองโอ้โหมีลูกซองอีกอ่ะใช่ดูดูดูดิ
แต่วันนี้ไม่ได้มานี่คือกระสุนจริงแต่ลูกซองนี่จะใส่ได้แค่2นัดถูกไหมคะลูกซองใส่ได้หลายนัดค่ะ5นัด6นัด8นัดแล้วแต่แต่ว่ามันจะช้าในการที่จะเล็งหรือว่าไอ้ชักคะก็ลูกซองนี้มันก็มีหลายแบบเนาะก็จะมีแบบปั๊มนะคะแบบปั๊มแบบชักแบบแล้วแต่แบบลูกเลื่อนมีหลายแบบมากซึ่งข้อความค่ะวันนี้ได้ความรู้เรื่องปืนเยอะเลยชอบจังเลยคุณน้ำอิงพูดได้ดีมากๆถ้าใส่กางเกงสีขาวตัวรัดๆน้ำอิงท่าเต้นน่ารักมากๆเลยนะคะกฎแห่งความปลอดภัยครับพกพาป.12ค่ะคนสวยป.12คืออะไรครับเมื่อกี้นี้เรารู้ป.3แล้วก็ป.4 มีป.12ป.12นี่คือพกได้ทุกที่ค่ะทั่วราชอาณาจักรก็คือแต่ก็น้อยคนค่ะนับคนได้ในประเทศไทยที่มีที่สามารถครอบครองได้ที่สามารถไปได้ทุกที่คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีหลายปอด้วยกันที่นี่เขาบอกว่าป.4ไม่มีอนุบาลแทนก็ได้นะครับวันนี้ชุดคุณน้ำอิงหวานมากๆหวานเกินชอบมากน้ำอิงวันนี้ได้ความรู้เรื่องปืนและข้อกฎหมายอาวุธปืนขอบคุณพี่น้ำอิงและพิธีกรทั้งสองคนมากๆเล่นหนังสติ๊กบ้างหรือเปล่าครับนี่เขาถามหนังสติ๊กหนังกระโดดหนังสติ๊กที่เขายิงเหรอเขาหนังสติ๊กเล่นนะคะติดตามคุณน้ำอิงทุกคลิปเลยสนุกสนานมากๆไม่เคยเบื่อเลยคุณน้ำอิงฝากเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ปืนหน่อยต้องถามกันแบบนี้เมื่อกี้นี้เรารู้ป.3 ป.4 แล้วก็ป.12 เขามีกี่ปอคะที่จะครอบครองปืนพกพาปืนหรือใช้ปืนเนี่ยมันต้องมีกี่ปอก็เนี่ยมีตั้งถึง12เลยค่ะป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ใช่ก็คือจบประถมมาคุณแม่เอาง่ายๆจบประถมมาแหละมีเงินซื้อปืนแล้วก็ต้องขอใบอนุญาตขออนุญาตเสร็จก็ต้องขอพกพาขอใช้ขออูหลายอย่างเลยเยอะถามหน่อยเวลาขึ้นเครื่องเวลาเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี้ยขึ้นเครื่องอย่างอันตัวใหญ่เนี่ยเอาไปยังไงคะเอาไปได้นะก็อยู่ที่สายการบินด้วยค่ะเราต้องดูด้วยว่าบางสายการบินเขาไม่ให้เอาอาวุธขึ้นเครื่องเลยก็มีแต่บางสายอย่างสายการบินเขาชื่ออะไรนะสีแดงๆอ่ะไม่ใช่แอร์ใช่ไม่ใช่ไทยเวียดเจ็ตอย่างเงี้ยเขาห้ามเลยห้ามเอาขึ้นเครื่องเลยเราก็ต้องรู้ใช่ต้องรู้เพราะว่าจะเดินทางไปสายการบินไหนก็ต้องเลือกนิดนึงใช่ใช่อ๋อนี่คือเรื่องจริงนะคะเขาบอกว่า FC น้ำอิงครับป.12ขอยังไงป.12ขอยังไงมันถามว่ามันไม่ได้ขอกันง่ายๆทุกคนอย่างเงี้ยไม่ใช่มันอาจจะเป็นอาจจะเป็นในแบบหน่วยงานราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบทำงานที่ต้องใช้อาวุธจริงๆอันนั้นถึงจะไปขอได้พวกรักษาความปลอดภัยเหนือรักษาความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเราอ่ะคนธรรมดาอย่างเราไม่ได้ไปอะไรใช่ทำศึกอะไรกับใครมันก็ไม่ได้ไม่จำเป็นเขาก็ไม่ให้นี่คือเรื่องจริงวันนี้คือคนที่ชื่นชอบปืนคนที่รักปืนเนี่ยเข้ามาดูใน Facebook ไลน์ของเราเยอะมากๆเพราะตอนนี้น้องน้ำอิงเนี่ยกลายเป็นเน็ตไอดอลสายปืนไปเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณน้ำอิงไม่น่ากลัวเลยครับหวานมากๆ FC น้ำอิงคุณน่ากลัวมากนะครับชอบปืนทุกคลิปเลยคือถามงี้เสน่ห์ของปืนอยู่ตรงไหนคะน้องน้ำอิงเสน่ห์ของปืนเหรอคือน้ำอิงว่ามันอยู่ที่เสียงค่ะเนี่ยเวลาเราได้ยินเสียงมันกล้องมันรู้สึกฟินน่ะค่ะค่ะเสน่ห์ของมันอยู่เสียงใช่แต่ละตัวเนี่ยเสียงมันจะไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันแล้วปืนลูกซองอันนี้ลูกซองใช่ลูกซองเป็นลูกซองแฝดด้วยนะอ๋อซองแฝดที่ใส่เข้าไปใช่คู่อย่างตัวนี้ก็357เนี่ยค่ะแต่เราเห็นเลยว่าปืนเนี่ยมันต้องถือในลักษณะที่หนักแน่นมั่นคงแล้วปืนมันก็ถีบนี่ถีบไหลถีบหลังเหมือนกันถีบค่ะยิ่งขนาด357หรือจุด45มันก็จะถีบเยอะหน่อยแสดงว่าเราต้องออกกำลังกายก็ต้องยกเวทหมั่นยกเวททำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วปืนให้อะไรกับน้องน้ำอิงบ้างคะค่ะปืนให้อะไรกับน้ำอิงเหรอคะก็ปืนก็คือเหมือนเป็นเพื่อนเราอะค่ะที่เป็นเพื่อนเราที่รู้ใจเราเนาะอยู่กับเราตลอดก็คือเราแต่เราก็ต้องรู้ว่าเพื่อนคนนี้อย
มีทั้งดีและมีทั้งร้ายเพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องมีสติทุกครั้งที่อยู่กับเพื่อนคนนี้ค่ะก็คือเพื่อนคนนี้เหมือนมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษในตัวเหมือนมันเหมือนดาบสองคมอะค่ะมันคือสัจธรรมจริงๆนะมันก็เหมือนมนุษย์เหมือนคนเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งร้ายมีทั้งโกรธมีทั้งเกรี้ยวกราดอ๋อแบบนี้เลยนะครับคือทุกครั้งที่เราอยู่กับเพื่อนคนนี้เราก็ต้องมีสติค่ะก็คือเหมือนเวลาเรายิงปืนไปนัดหนึ่งใช่ไหมคะลูกกระสุนนัดหนึ่งที่ลั่นออกไปอ่ะมันคือหนึ่งชีวิตซึ่งเราไม่สามารถเอาชีวิตนั้นกลับคืนมาได้นะคะอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงใช่แล้วอย่างเมื่อกี้ที่นัทถือนั่นก็พลาดนะเพราะว่าเราไม่เคยมีความรู้มาก่อนแต่ข้อดีก็คืออย่างคุณน้ำอิงเนี่ยเขาเอากระสุนออกหมดแล้วใช่ค่ะเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วอันนี้คือเรื่องจริงถ้าใครเห็นปืนก็อย่าเอามือเข้าไปส่องลั่นไกเนาะหรือว่าเล่นไกปืนเพราะเราไม่รู้เลยว่าข้างในมันจะมีกระสุนหรือเปล่านะคะเคยโจรขึ้นบ้านบ้างไหมคะพี่น้ำอิงยังค่ะยังไม่เคยไม่มีใครกล้าหรอดูอยากมีประสบการณ์นี้เหมือนกันก็กลัวอย่าไปขึ้นบ้านน้ำอิงนะวันนี้น้ำอิงชมพูสดใสมากเลยครับชอบทุกคลิปเลยพี่น้ำอิงโดยเฉพาะตอนไปเที่ยวที่จีนชอบคลิปนางยิงลูกซองมือเดียวเก่งมากมากชอบครับผมชอบคลิปยิงไอเคครับมียิงไอเคด้วยอ๋อไม่ใช่มั้งไอ้จอบตาจระเข้หรือเปล่าจอบเป็นเต้าใช่ไหมคะมันเป็นจอบเราไปยิงแล้วเขาก็ยิงจระเข้อะไรติดตามคุณน้ำอิงครับชอบน้ำอิงจังเลยชอบจุด4-5ครับน้ำอิงมีปอไหนบ้างน้ำอิงก็มีปอ3ปอ4ค่ะป.12ยังนี่ไงเขาบอกว่าป.12คนธรรมดาเลิกคิดเลยครับผมไม่มีหรอกใบป.3เห็นว่าต่างจังหวัดขอยากมากๆต้องระบุอาชีพวัตถุประสงค์ด้วยใช่ไหมคะคุณน้ำอิงจริงค่ะก็ต้องมีระบุนะคะเรื่องของอาชีพและวัตถุประสงค์ชอบปืนทุกคลิปเลยครับชอบจังเลย FC คุณน้ำอิงสวยมากๆครับสเปคของพี่น้ำอิงผู้ชายที่พี่น้ำอิงมองหาคือแบบไหนครับไม่มีสเปคอะค่ะไม่มีสเปคแสดงว่าตอนนี้น่าจะมีหนุ่มรู้ใจแล้วใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่มีสเปคเนี่ยแนทถามคำถามบางคำถามถ้าไม่ถูกใจคุณน้ำอิงระวังนะคะถ้าไม่ถูกใจปืนมานะคะไม่คือคนเราถ้ามันมีสเปคมันก็จะเลือกยากไงแต่พอบอกว่าไม่มีสเปคเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีคนรู้ใจอยู่แล้วก็นิดนึงนิดนึงโอ้ดแสดงว่าเขาตอบใน Facebook Live เขาถามมาตรงใจมากเลยเขาถามว่าพี่น้ำอิงมีแฟนหรือยังครับถามมาตรงๆเลยนี่ถ้ายิงไปยิงไปยิงคนถามนะคะอย่ามายิงพี่น้ำนะคะอ๋อถามมีคำถามถามมาเยอะว่ามีแฟนหรือยังเนี่ยค่ะก็มีดูอยู่อะไรแล้วเขากลัวไหมคะในการที่คบกับเราแล้วเราเล่นปืนผ่านหน้าไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กลัวนะแต่เขาจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับอย่างเงี้ยไม่ชอบแต่อยู่กันได้แต่อยู่กันได้คุยกันได้เธอชอบแบบนึงฉันชอบแบบนึงแต่เราก็จอยจูนกันได้ใช่แสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการปืนเลยไม่ค่ะวงการพับเครื่องอะคะบ่อยนะอย่างนี้ต้องมีของขังนะคะคุณแม่ให้ก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหูคนชอบปืนคนนึงแล้วไปเจอกับคนที่ไม่ชอบปืนแล้วอยู่ด้วยกันได้เนี่ยอันเนี้ยถือว่ายากนะใช่ค่ะบอกได้ไหมคะว่าแฟนทำอาชีพอะไรเอ้ยอยากทราบได้หรอได้เปิดได้ค่ะเปิดได้ค่ะแล้วแต่ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะคะก็เนี้ยขับเครื่องบินค่ะขับเครื่องบินโอ้เซ่ไม่ขับโดนใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะบังคับโดนใช่ไหมบังคับโดนเขาบอกว่าปัจจุบันปืนที่ถูกกฎหมายเนี่ยแพงมากๆไม่มีตังซื้อเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยพกปืนเถื่อนกันเยอะอยากให้พี่น้ำอิงพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับก็จริงๆอะค่ะว่าปืนก็มีราคาแพงเนาะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอะเราเสียเวลาเนาะเก็บเงินสักนิดนึงก็ยังดีแล้วก็เราได้อะไรที่มันชัวร์แล้วก็ปลอดภัยถูกต้องดีกว่านะคะดีกว่าเราไปเล่นปืนที่มันไม่มีใบอนุญาตปืนเถื่อนอะไรเงี้ยเนาะมันก็นะคะอันตรายถ้าสมมุติว่าแนทเนี่ยมีจุดประกายว่าเออแนทอยากมีปืนไว้สักกระบอกนึงแนทควรจะแนะนำแนทยังไงดีคะในการที่จะเริ่มต้นในการซื้อปืนก็เริ่มต้นเลยก็คือถาม
ว่าชอบคะแนนนี่ชอบแบบไหนชอบปืนแบบลูกโม่ปืนสั้นหรือปืนยาวปืนที่ใช้ง่ายง่ายปืนที่ใช้ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรก็คงต้องเป็นลูกโม่แล้วเป็นขนาดจุด38ก็พอไม่แรงรีคอยล์ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกหยิบจับยิงได้เลยคือยิงปุ๊บไม่ตายที่บอกไม่แรงเยอะนี่คือไม่ตายใช่ไหมไม่ตายเราไม่ตายไม่ตายแต่เขาตายแน่นอนระยะใกล้ประมาณไหนคะก็ลูกโม่ตัวนี้ก็ถ้าเป็นยิงระยะประชิดก็5เมตรนะคะ5เมตรอ๋อโอเคแต่ตอนนี้ค่ะผู้ชมขาในระหว่างที่แนทเกศรินถามน้องน้ำอีกข้อความใน Facebook Live น้ำตาลงกันแล้วค่ะอ๋อน้องบอกว่าเสียใจจังเลยพี่น้ำอีกมีแฟนแล้วอกหักกันทั้งประเทศเลยโอ้ยเสียใจมากๆเสียใจด้วยนะคะหนุ่มๆจบเลยครับร้องไห้กันทั้ง FC เลยอกหักกันเป็นแถวเลยครับเสียใจจังเลยไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนก็ก็ว่าดูๆอยู่คุยยังไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนพวกเธอยังสามารถทำคะแนนได้อยู่เขาบอกว่าโอ้โหมีแฟนเป็นกัปตันด้วยว้าวยังไม่ได้เป็นแฟนย้ำนะคะแค่คุยเฉยๆนะคะจุด308สวยงามมากๆเลยมีกระบอกไหนเบื่อแล้วจะขายบ้างไหมครับพี่น้ำอิงยังเลยค่ะค่ะยังไม่คิดจะขายอ่ะอยากเก็บไว้สะสมใช่เป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไปอ่ะเพราะว่าใช่ๆมีขายได้ไงคุณแม่แล้วก็มีมูลค่ามากกว่าพวกกระเป๋าพวกอะไรใช่หมายความว่าปืนยิ่งเก็บราคายิ่งสูงขึ้นใช่แต่มันไม่ใช่ปืนยิ่งเก็บแล้วมันจะยิ่งเก่าอะคะไม่ค่ะราคามันยิ่งสูงขึ้นแล้วก็มันสามารถป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ด้วยบางคนก็คิดว่าเก็บทองดีกว่ามาเก็บปืนอะไรไร้สาระอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าเฮ้ยปืนมันยามฉุกเฉินนะเราใช้มันได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยตลาดปืนในเมืองไทยเขาโด่งดังหรือว่าคึกคักไหมคะกับตลาดปืนในบ้านเราใช่ไหมคะคึกคักนะคะแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็จะซบเซาใช่มันก็นิดนึงเนาะเขาบอกว่าคุณน้ำอิงเคยขู่เอาชีวิตใครบ้างไหมเคยขู่ว่าจะปืนมียิงเคยบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีค่ะนะคะมีคำถามด้วยค่ะน้องน้ำอิงอายุเท่าไหร่คะน้ำอิงเหรอคะตอนปีนี้ก็29แล้วนะคะ29 29นี่ไง FC เขาบอกว่าเขารู้เขาบอกว่าคุณน้ำอิงอายุ27นะคะประมาณ27 28 29อะไรประมาณนี้นะคะ FC น้ำอิงทุกช่องดังเลยสวยโหดมากๆเมื่อกี้นี้เนี่ยน้องน้ำอิงบอกว่าหนูมี Channel YouTube เป็นของตัวเองด้วยชื่อ YouTube ว่าอะไรนะคะน้ำอิงกดชนกเลยเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างก็เกี่ยวกับการยิงปืนที่น้ำอิงมีอะค่ะทุกชนิดเลยแล้วก็การให้ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนต่างๆแล้วเป็นครูสอนด้วยไหมคะไม่ค่ะไม่ได้เป็นครูสอนหรอไม่ทำไมไม่ผ่านตัวเป็นครูสอนนะคะโอ้โหคิดว่าหนุ่มๆน่าจะเรียนเยอะมาเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยสอนเป็นคนที่สอนคนอื่นไม่เป็นอ่ะแต่ถ้าเป็นครูนี่ต้องมีใบอนุญาตการสอนไหมคะใช่ก็ต้องมีก็ต้องไปเรียนต้องไปเรียนมีทักษะมีอะไรนั่นนู่นนี่อืมค่ะคือหมายความว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยน้องน้ำบิ่มก็เริ่มทำเป็นคลิปแล้วเพื่อให้คนได้เห็นนะคะว่าเราทำอะไรบ้างใช่ตอนนี้ยอดคนติดตามเห็นบอกว่าโหเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันเท่าไหร่กี่แสนแล้วคะก็ YouTube ก็จะ 200,000 แล้วค่ะเยอะนะคะใช่เยอะนะคะ 200,000 เนี่ยถือว่าเยอะมากๆแล้วคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเราเลือกยังไงคะว่าเราจะไปทำอย่างไรบ้างโจทย์ไหนบ้างอะไรบ้างเราก็จะบางทีก็ดูเราจะครีเอทค่ะบางทีก็เอ๊ะช่วงนี้กระแสอันนี้มานะเราก็ทำให้มันแบบเป็นกระแสนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปืนตัวนี้มาใหม่แล้วก็เอ้ยอยากได้พอไปซื้อปุ๊บเราก็เอามาทำเป็นคลิปได้อ๋อคือหมายความว่าใน YouTube ช่องของเราเนี่ยก็จะมีว่าสอนเรื่องของการใช้ปืนยิงปืนให้ดูแล้วก็กระแสต่างๆอย่างยิงตามเพลงไหมคะอย่างบักแตงโมมาเนี่ยยิงแตงมุงแตงโมไหมมีนะมียิงแตงโมทุเรียนสับปะรดยิงเหมือนกันก็อยู่ช่วงไหนที่กระแสมันจะมีช่วงกระแสพ่อค้าทุเรียนพ่อค้าทุเรียนทุเรียนมายิงนี่ไงสับปะรดนะคะพายแอปเปิลเพลงพายแอปเปิลนะคะ
แล้วอันนี้ทั้งงัดทั้งงัดนะคะจะเอากระแสไหนมาเล่นคะงัดทั้งงัดเดี๋ยวรอดูติดตามคลิปถัดไปแล้วกันมีด้วยเออเลิศนี่อันนี้เป็นคลิปอะไรยิงสับปะรดยังไงคะนี้ใช่อันนี้คือยิงทดสอบลูกกระสุนค่ะว่ากระสุนอะไรมีอนุภาพแรงนี่หายไปครึ่งลูกเลยนะคะเนี่ยใช่ที่หายไปครึ่งลูกอันนั้นคือ357นะคะฮะ357คือตัวนี้ใช่นี่ไงคะคุณแม่ค่ะลูกโม่มันแรงกว่า9อีกนะมันแรงกว่า9คือจุด357ใช่โอ้9นี่ว่าใหญ่ๆอนุภาพยังไม่เท่ากับ357เลยนะคะโอ้นั่นไงนี่อันนี้คือตัวใหญ่ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมไอ้ตัวที่หมอบใช่ไอ้ตัวที่หมอบคันส่วนตัวนี้กระสุนอนุภาพแรงมากมันนี่โอ้โหสับปะรดกระจายกระเด็นกระเด็นใช่อันนี้เป็นกระสุนจุด22ค่ะนี่คือยิงแบบให้เห็นเลยไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะคุณผู้ชมขายิงกันแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะใช่ไม่ใช่กระสุนลาหัวใช่ไหมคะไอจุด22อ๋อมีจุด22เป็นกระสุนอากิล่าค่ะอากิล่าอ๋อโอ้โหนี่คือโอ้โหข้อความใน Facebook ไลฟ์ตื่นเต้นกันแล้วค่ะเขาบอกสายโหดมากๆ FC ทุกช่องทางเลยครับยังขายกล้องเล็งอยู่หรือเปล่าครับขายค่ะทุกวันนี้ก็ขายอยู่ขายกล้องเล็งหมายความว่าไงแสดงว่าน้องน้ำอิงต้องมีอีกหนึ่งธุรกิจใช่ค่ะนี่ไงที่ติดอยู่บนปืนตัวนี้เลยคือตัวนี้คือเราจำหน่ายอะคะเป็นจำหน่ายกล้องเราเป็นคนนำเข้ารายใหญ่ในไทยใช่ค่ะเป็นแบรนด์ Discovery ค่ะ Discovery ใช่เป็นกล้องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นกล้องตัวเล็งเป็นกล้องติดปืนนั่นแหละค่ะใช่คือแสดงว่าความพิเศษของเขามันต้องพิเศษมากๆดูถึงเลือกที่จะนำเข้ามาใช่นำเข้ามาจากประเทศอะไรคะอันนี้เป็นมาจากไชน่าค่ะไชน่าค่ะแต่ว่าเขาส่งขายหลายประเทศค่ะมีทั้งไทยไต้หวันมาเลเซียอินโดโอ้ก็คือในแถบเอเชียใช่ใช่แล้วก็ขายดีมากแสดงว่าเราเปิดเป็นธุรกิจเลยเปิดหน้าร้านไหมคะตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านเป็นออนไลน์ใช่นี่ไงเพราะว่าเขาบอกว่าถามเลยนะคะถามถึงเรื่องกล้องใช่ค่ะคนที่ไหนครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับพื้นฐานเลยกำเนิดเลยเป็นคนเชียงใหม่ค่ะนะคะพี่น้ำอิงเกิดพ.ศ.อะไรคนที่ถามเนี่ยจะไปถูกดวงหรือเปล่าคะถามถึงพ.ศ.เนี่ยพี่น้ำอิงหมดไปกี่ล้านครับค่าปืนน่าจะหลายล้านอยู่นะค่ะไม่แน่ใจอ่ะไม่เคยเอามานับเป็นมูลค่าค่ะสอบถามเรื่องทำ YouTube หน่อยครับได้เงินเดือนอย่างไรอันนี้ไปศึกษาใน Google นะคะเดี๋ยวฉันตอบแทนให้เดี๋ยวดิฉันน่ะถามคุณน้ำอิงไปเดี๋ยวคุณน้ำอิงเอาปืนมายิงดิฉันนะคะใช่ค่ะตอนนี้ปืนทั้งหมดกี่กระบอกแล้วกี่กระบอกแล้วคะน่าจะ30ได้30นะคะแล้วมีแผนจะซื้อใหม่เร็วๆนี้มั้ยคะนี่กำลังจะซื้อใหม่อีก2กระบอกเนี่ยค่ะแต่ว่าน้ำอิงก็แจกกล้องเนี่ยค่ะมูลค่า 10,000 บาทให้แฟนเพจด้วยคุณคะเงินนะคะใช่คุณคะแจกกล้องเล็งปืนเนี่ยใช่ถ้าถ่ายถูกก็คือถ้าคนที่ถ่ายถูกคือถ้าเขาเข้ามาดูคลิปวันนี้เขาก็จะรู้เลยว่าปืนอะไรที่น้ำอิงได้มาใหม่มีในนี้ด้วย1กระบอกโอ้โหใช่อ่ะกติกายังไงบ้างต้องไปเล่นเกมยังไงหรือว่าไปร่วมสนุกกันยังไงที่แฟนเพจที่ไหนบ้างใช่ก็คือเข้าไปในเพจ Facebook ชื่อน้ำอิงกดชนกได้เลยนะคะค่ะใช่แล้วก็ดูเลยน้ำอิงจะเขียนรายละเอียดกติกาไว้ใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้นรายการคุณน้ำอิงก็จะบอกอยู่แล้วว่าเราเพิ่งได้ปืนตัวไหนมาใหม่ใช่นะคะไปดูกติกาที่แฟนเพจน้ำอิงได้เลยกล้องไม่ต้องเอามาใส่ปืนก็ได้ FC สาวเหนือเจ้าหมายความว่ามีกล้องก็ต้องมีปืนมั้ยคะก็ต้องมีปืนค่ะแล้วต้องซื้ออีกนะคุณแม่เป็นปืนไรเฟิลค่ะปืนแต่มูลค่ากล้องนี่ไม่ใช่น้อยๆนะคะเป็นหมื่นนะคะใช่ค่ะแต่ราคาถูกๆก็มีค่ะแล้วแต่เกรดอ๋อแบบนี้เลยแต่กล้องของคุณน้ำอิงที่แจกนี่คือระดับ HD ใช่ไหมใช่ HD ก็คือหมื่นอัพที่แจกแน่นอนนะคะตอนแรกเนี่ยดิฉันเนี่ยอันนี้คิดว่ามันคือพี่ปิดตานะไม่ใช่ดิฉันคิดว่าพี่ปิดตาแล้วปิดหูข้างหนึ่งไม่ใช่เพราะมันคือที่ปิดกล้องเหรอคะอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันแบบปิดตาอย่างนี้แม่คิดอย่างนี้จริงๆว่าเวลาเราเล็งตาเดียวไงคุณแม่เป็นเจสเปโร่ค่ะเป็นเจสเปโร่อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นปิดเลนกล้องอ๋อปิดเลนใช่เลนใหญ่ก็เลนอันเนี้ยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่อ๋ออ่ะเมื่อกี้นี้อีกหนึ่งขนาดละกันขนาดเล็กนัทเกษรินทร์ขาจุด
7.357นี่ไงที่บอกว่ายิงไอ้สับปะรดไปหายครึ่งลูกคุณแม่ใช่ค่ะซึ่งมันจะแรงกว่าตัว9อันนี้ขออนุญาตนะคะดิฉันมีความรู้ดิฉันจะไม่จับไอ้ตัวไกลแล้วมันไม่จับไกลค่ะนะคะไอ้ตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันจะหมุนได้แล้วก็ใช่ใช่ไหมใช่ตบเข้าไปใช่แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเนี่ยเขาเรียกว่านกตัวนี้อันนี้นกใช่ค่ะค่ะพอมีความรู้บ้างขึ้นนกก็คือพอมีคนสอนบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะคือนกเวลาจะยิงก็คือลั่นลงมาหรือจะยิงได้เลยค่ะอ๋อยิงก็ได้เลยยิงก็ได้เลยค่ะเพราะว่ายิงไปฝั่งนู้นไงเวลาสะท้อนก็โดนแม่เล็กเลยคือเราดูอ่ะแบบว่าเหมือนกระสุนมันจะแอบค้างอยู่อันนึงแต่ไม่หนักนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ได้หนักจนเกินไปโอเคเลยอ่ะแล้วก็ดูแบบสีสวยชอบอันนี้คือตัวอะไรคะไหนคะอันนี้เป็นเข็มค่ะเอาเป็นเข็มเอาไว้ทำอะไรคะมันจะทำหน้าที่ในการอย่างเวลาเนี้ยค่ะเดี๋ยวนะคะคุณแอนนี่ย้ำนะคะผู้ชมขาเพื่อเป็นการสาธิตนะคะเหมือนแบบเวลาเราใส่กระสุนไปแล้วใช่ไหมเรายิงเสร็จแล้วเราก็เทออกเทออกอ๋อตัวล็อกไอ้ตัวล็อกนั่นนี่เองอ๋อนี่ไงคะคุณเห็นไหมคะนะคะอันนี้ใช้ได้สบายสบายไม่มีลูกไม่มีลูกเออแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปโอเคแต่พกลำบากนะคุณแม่ลำบากเนาะพกเข้าลำบากเข้าแล้วก็ยิงตูดมีเล็กกว่านี้ไหมคะมีเล็กกว่านี้ค่ะของน้ำอิง2นิ้ว2นิ้วเล็กกว่านี้ครึ่งนึงอันนี้เหมาะสำหรับคุณแนทถ้าเอาพกพาใช่2นิ้วก็คือแต่ก็เป็นลูกโม่เหมือนกันลูกโม่เหมือนกันแบบนี้เลยแต่อันนี้คือขนาด6นิ้วไอ้ตัวนี้คือตัวเลขของมันใช่ไหมคะตัวเครื่องใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเลขปืนนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเขาจะมีรหัสปืนด้วยมีรหัสปืนมีเลขของมันค่ะทุกปืนเนี่ยจะมีรหัสมีรหัสใช่ใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าเวลาที่เกิดคดีความอะไรขึ้นมาเขาจะรู้เลยว่าปืนมาจากไหนแบบนี้ใช่เพราะว่าปืนจะต้องขึ้นทะเบียนไงคุณแม่เขาถึงได้บอกว่าปืนนี้เป็นของใครของใครของใครค่ะเหมือนในละครเลยอ่ะนี่คือเรื่องจริงบอกราคาแบบเบื้องต้นได้ไหมคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทดิฉันต้องเก็บเงินก่อนนะคะนี่มีคนถามมาฝากถามคุณน้ำอิงมาค่ะว่าน้ำอิงทำธุรกิจอะไรถึงมีเงินซื้อปืนเยอะจังก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์แต่งปืนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ในเร็วๆนี้ก็จะมีอุปกรณ์สินค้าหลายๆอย่างเอาเข้ามาขายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็หมายความว่าถ้าสมมุติคุณอยากแต่งปืนหรือคุณอยากแบบว่าศึกษาเรื่องของปืนเนี่ยสามารถติดต่อน้องน้ำอิงได้เลยกับธุรกิจที่นำเข้าเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ตกแต่งปืนติดต่อหรือว่าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจไหนยังไงบ้างคะก็เข้ามาในเพจก็ได้ค่ะน้ำอิงกฤษชนกนะคะแล้วก็มีตอนนี้ก็เป็นแอมบาสเดอร์อยู่นะคะของกระสุนยี่ห้ออากิล่าอยู่นะอากิล่านะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เลยนะคะก็สามารถติดต่อหรือสอบถามน้องน้ำอิงได้อันนี้ชาวสปป.ลาวเข้ามาทักทายค่ะน้องนุนีน้องนุนีนั่นเองนะคะน้องนุนีเน็ตไอดอลชื่อดังของเรานะคะมาเขาถามว่ามีปืนในรถไปสนามยิงปืนนั้นไม่มีใบพกหรือไม่มีป.12ไม่ต้องเสียใจไปดูความเห็นแย้งจากกรมอัยการหมายเลข1เนี่ยนะคะที่มาจากหนังสือเล่นปืนอันนี้คือเขาอธิบายให้ฟังนะคะน้องแนทน่าจะซื้อปืนติดตัวไว้มั่งไว้ป้องกันตัวสักอันนึงค่ะนะคะขายรังนกก็ขายค่ะน้องน้ำอิงเอาหมดขายรังนกรังนกรังนกนางแอ่นรังนกเนี้ยค่ะขายแปรรูปยังคะก็คือแปรรูปแล้วค่ะเป็นรังนกแห้งที่สามารถมารับประทานได้เลยก็คือขายส่งตามร้านใช่ค่ะร้านที่เป็นพวกรังนกพัฒนาใหญ่ใช่อารมณ์ประมาณอย่างนั้นอาหารร้านอาหารเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งเหมือนกันนึกว่าทำสำเร็จเรียบร้อยเพราะที่ฉันนี่ตัวกินรังนกเลยค่ะชอบซื้อฝากผู้ใหญ่แม่ไงก็จะอุดหนุนก็เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปต้มเองไงโอ้คุณแม่ยุ่งยากไปไหมอ่ะนี่เขาบอกว่าน้ำอิงขับเบนซ์ด้วยนะครับนี่แฟนคลับตัวจริงใช่ไหมรู้หมดเลยแฟนคลับรู้ทุกช่องทางติดตามทุกช่องทางเลยเนี่ยนะคะอ่ะเขาถามแบบนี้ว่ามุมมองของน้องน้ำอิงรู้สึกไงบ้างหลายๆคนบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เหมาะกับปืนหรอกผู้หญิงมาเล่นปืนแบบนี้ได้ยังไงไม่เหมาะจะบอกอะไรเขาบ้างเอาจริงๆนะคะก็คือเพศชายเพศหญิงก็สามารถเล่นปืนได้เหมือนกันนะคะ
ก็แต่บางคนสมัยก่อนเนาะอาจจะยังไม่มีผู้หญิงออกมาเล่นปืนแล้วก็ทำโซเชียลเหมือนน้ำอิงอย่างนี้เขาก็เลยพอเขาไม่เห็นน้ำอิงเขาก็เลยมองว่าอุ๊ยมันรุนแรงไปไหมมันไม่เหมาะอะไรเงี้ยไม่ควรอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วอะสิทธิมนุษยชนของเราอะเท่าเทียมกันนะคะผู้ชายกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะคะเราก็แต่อยู่ในขอบเขตก็อยู่ในขอบเขตอยู่ในสนามใช่ค่ะสามารถครอบครองปืนได้ก็ตามกฎหมายนะคะก็คือเราทำทุกอย่างตามกฎหมายน้ำอิงพูดถึงเรื่องปืนเถื่อนหน่อยเพราะปัจจุบันนี้ปืนเถื่อนเยอะมากอยากจะบอกอะไรกับคนที่ครอบครองหรือว่าคนที่อยากจะมีปืนเถื่อนๆไม่ครอบครองบอกอะไรเขาบ้างคะเอาจริงๆเราก็เห็นใจเขานะที่ถ้าเขามีทางเลือกเขาก็คงไม่เล่นหรอกปืนเถื่อนนะแต่ว่าเขาคงไม่มีทางเลือกจริงๆแต่ถ้าอยากให้แบบสักนิดนึงอะคิดสักนิดนึงเนาะว่าแบบมันปลอดภัยกว่าถ้าหันมาเล่นปืนที่มีทะเบียนแล้วก็มันถูกต้องจะไม่มีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนถ้าเล่นปืนที่มีทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะก็ต้องทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาให้ครอบครองใบป.3 ป.4 หรือป.อะไรก็ต้องทำให้เหมาะสมตามกฎหมายนี่คือจริงเพราะว่าเรามีปัญญาที่จะซื้อปืนแล้วเราก็ควรที่จะมีปัญญาในการที่จะไปทำขอใบอนุญาตอะไรให้ถูกต้องเนาะ1เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างคุณด้วยอะไรใช่อันนี้คือเรื่องจริงน้องน้ำอิงอยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามน้องน้ำอิงหรือว่า FC แฟนคลับน้ำอิงบ้างคะก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ที่ติดตามมาตั้งแต่แรกที่น้ำอิงทำ YouTube แต่แรกเลยก็ขอขอบคุณมากๆค่ะนะคะคือเรื่องจริงอ่ะอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะส่งเข้ามาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเขาถามว่าบุคคลธรรมดาสามารถมีปืนหรือซื้อปืนในทางไหนได้บ้างคะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะก็บุคคลธรรมดาเลยใช่ไหมคะก็นี่แหละค่ะไปถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปอำเภอนะคะไปขอใบอนุญาตป.3ก็จะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาประชาชนนะคะแล้วก็มีข้าราชการระดับ C8 C9 เซ็นรับรองนะคะหรือไม่ก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองด้วยมีโฉนดที่ดินมีอะไรที่ทางก็เอาไปด้วยเป็นหลักฐานทางการเงินให้เขาดูสเตทเมนต์ในบัญชีฝากเงินไว้ธนาคารไหนบ้างก็เอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะอ่ะตอนนี้ข้อความหลั่งไหลมาเยอะมากๆเลยเขาบอกว่าปืนเถื่อนปืนแปลงอันตรายมากนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยไม่ดีเท่ากระบอกของประเทศนอกถ้าระเบิดหรือทั้งกระบอกขึ้นมาเนี่ยอาจจะตายหรือพิการมือขาดนิ้วขาดได้ไม่คุ้มกันอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคะจริงค่ะโอ้นะคะอยากได้กระสุนอากิล่าแต่ไม่สามารถเข้ากรุงเทพส่งต่างจังหวัดได้ไหมครับอันนี้ไปถามอินบ็อกซ์ดีกว่าเนาะใช่นะอินบ็อกซ์หาน้องน้ำอิงดีกว่านะคะน้ำอิงสุดยอดจริงๆเลยน้ำอิงสวยมากๆผมขอแล้วนายไม่เซ็นให้สักทีนึงเนี่ยทำยังไงดีก็ลองไปขอใหม่เนาะลองคุยกับเขาใหม่บอกเหตุผลให้เขาว่าเราจำเป็นจะต้องใช้เพราะอะไรใช้บอกเขาไปเลยว่าใช้ยิงเจ้านายไม่บางทีด้วยพฤติกรรมเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้านายเห็นแล้วอาจจะอารมณ์ร้อนหรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่กล้าค้ำให้อะไรแต่คนที่เซ็นอนุญาตให้เนี่ยก็ถ้าเขาเป็นคนตายก็เราก็ต้องมีผลใช่ไหมอ่ะก็อันนี้ก็อาจจะจะกระทบก็ต้องระมัดระวังนิดนึงหรือว่าแสดงตัวให้เห็นชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรบ้างแล้วสามารถอนุญาตได้หรือไม่เนี่ยนะคะไอดอลของพี่เพนเลยค่ะน้องน้ำอิงรักน้องน้ำอิงมากๆช่องทางการติดต่อช่องทางการติดตามน้องน้ำอิงติดต่อหรือติดตามไปได้ที่ไหนบ้างคะก็คือเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะน้ำอิงกฤษณกส่วนยูทูบก็คือน้ำอิงกฤษณกเหมือนกันนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ด้วยมีเว็บไซต์นะคะ www.namingcom ค่ะสะดวกช่องทางไหนติดต่อติดตามได้ช่องทางนั้นเลยเนี่ยนะคะรวมไปถึงธุรกิจของน้องน้ำอิงไม่ว่าจะเป็นกล้องนำเข้าจากต่างประเทศรังนกด้วยนะคะมีธุรกิจอะไรอีกก็ตอนนี้กำลังคิดเพิ่มอยากเปิดสนามยิงปืนกำลังเป็นโปรเจกต์ต่อไปนะคะอันนี้เหมาะอันนี้เห็นด้วยค่ะแม่เกียรติศรีนไปเรียนนะต้องอย่างน้อยมันจะต้องมีปืนก่อนค่ะคุณแม่ค่ะก่อนที่จะไปหนูซื้อได้หนูซื้อหนูขายเบ้นแล้วไปซื้อปืน
แม่แนะนำหนูขายเบนซ์หนูไปซื้อขายเบนซ์หนูคิดว่าครอบครัวหนูคงจะฆ่าหนูตายขายเบนซ์แล้วไปซื้อไรเฟิลลูกพ่อหนูก็คงเอาหนูตายถ้าหนูขายเบนซ์นะคือต้องบอกเลยวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับปืนเป็นอย่างมากค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะกูรู้เรื่องของปืนผู้รู้เรื่องของปืนเน็ตไอดอลสายปืนน้องน้ำอิงกฤษณพค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะเนาะวันนี้เนาะคุณแม่เต็มอิ่มแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะจนหลายๆคนเนี่ยแอบกระซิบถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครเราบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาค่ะนั่งอยู่เฉยๆค่ะน้องน้ำอิงน้องน้ำอิงกับน้องแนทค่ะเราสามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะเขาบอกว่าคุณบอลพาเที่ยวนะคะแบ็คแพคเกอร์คนนี้ไม่ธรรมดาผู้ชายที่ชื่นชอบในการเที่ยวแบบนี้การขี่มอเตอร์ไซค์สามารถที่จะคือข้างไหนนอนนั่นนะคะคุณแม่ค่ะแล้วเขาขับรถมาจากจังหวัดไม่ใช่จังหวัดสิภาคใต้เลยนะภาคใต้เลยจังหวัดอะไรอ่ะยะลาหรือนรานะเข้ามาจากใต้ยะลาเข้ามาจากภาคใต้เลยอ่ะภาคใต้แล้วมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันในรายการคนดังขอโชคทางช่อง8 Thailand นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเลิศจังเลยอย่าปืนอ่ะ กำลังชม Channel 8ไทยแลนด์ Channel 8 Thailand New เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยจังหวัดนครนายกประจำปี2562โดยความร่วมมือของจังหวัดและททท.รวมไปถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่ได้มีการจัดงานในครั้งนี้ค่ะในงานนี้เราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมรองศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์เทียมบุญประเสริฐงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเราประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในขณะที่เรามีแอเรียเบสอยู่ที่จังหวัดนครนายกนครนายกมีงานอะไรเนี่ยเราก็จะยินดีมาร่วมงานทุกครั้งไปในวันครั้งนี้นะครับวันที่18-19จะมีงานวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยเราก็มาร่วมงานโดยจัดงานให้ยิ่งใหญ่เพิ่มเติมขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วครับนะฮะจัดที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจะเล่าความเป็นมาประวัตินะฮะของขุนด่านปราการชนตลอดจนเราผนวกเรารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็ประมวลเป็นการแสดงร่วมกันของวิถีชีวิตชุมชนตั้งมีตั้งหลายเผ่านะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกการทำมาหากินแหล่งท่องเที่ยวเราจับรวมอยู่ในการแสดงแสงสีเสียงของเราทั้งหมดในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษครับลักษณะการแสดงแต่ละชุดนี้คือมันมีความพิเศษไหนบ้างคะไฮไลท์ไฮไลท์ของเรานะครับนอกจากแสงสีเสียงที่น่าตื่นเต้นแล้วเนี่ยฮะเรามีดาราที่ยังเรียนเป็นนิสิตของเราแล้วก็ดาราที่เป็นดาราจริงๆนะฮะมาร่วมงานด้วยอย่างนีนิวเนี่ยนะฮะเป็นดาราช่อง7นะครับคุณกัญญรัตน์พงษ์กัมปนาทเนี่ยฮะมาร่วมงานแสดงด้วยเป็นศิษย์เก่าของเราครับและยังมีศิษย์เก่าแล้วก็มีนักแสดงแล้วก็มีชาวบ้านนักเรียนในจังหวัดนครนายกมาร่วมแสดงด้วยอีกมากมายครับอันนี้ส่งการแสดงของทางมสวดีในความสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นอะไรบ้างนะคะเรื่องราวของมสวนี่นะครับเราสนับสนุนมาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมในการถ่ายทอดครั้งนี้จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของจังหวัดนครนายกว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นชาวบ้านมีงานมีการทำขึ้นมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของเราให้คงอยู่คู่จังหวัดนครนายกก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับที่ทราบข่าวเรื่องนี้การจัดงานครั้งนี้นะครับไฮไลท์อยู่ที่แสงสีเสียงนะครับอยากจะเชิญชวนเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ครับวันที่18-19พฤษภาคมครับท
่ค่ะอีกหลังก็คือการแสดงไทพวนเนี่ยค่ะลำไทพวนเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะอยากให้เล่ารายละเอียดของการลำการลำไทพวนนี่นะฮะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่เหมือนกับการลำของแบบไทยหรือแบบลาวทั่วๆไปไทยพวนเนี่ยก็คือลาวเผ่าหนึ่งนะครับแต่มีเอกลักษณ์ของตัวเองครับการแต่งตัวมีการทอผ้าของตัวเองนะครับแล้วก็มีศิลปะซึ่งไม่เหมือนคนอื่นอยากจะให้เชิญชวนมาลองดูครับนะฮะตื่นเต้นมากครับนะฮะแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษเลยครับชนบทไทยแลนด์นิว